เวลาเรานำ NLP ไปใช้ประโยชน์และต้องการจะนำ Dependency Parse เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ควรจะรู้ถึงหลักการของ Dependency Syntax ไว้สักเล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้เราทราบว่าเนี่ยโครงสร้างของประโยคเนี่ยเราสามารถแจกแจงในลักษณะไหนบ้างนะครับลองมาดูหลักการคร่าวๆของ Dependency Syntax ครับแล้วก็จะดูถึง Dependency Relation ทั้งหมดที่อยู่ใน Universal Dependencies นะครับหลักการแรกของ dependency syntax นะครับก็คือ hierarchy of words ครับคือจาก dependency syntax เนี่ยเราทราบว่าคำแต่ละคำเนี่ยมันมีความสำคัญไม่เท่ากันในประโยคนะครับคือเขาบอกว่า verb เนี่ยมีความสำคัญมากกว่า noun มีความสำคัญมากกว่า adverb และมีความสำคัญมากกว่า auxiliary แต่ว่าอะไรครับก็คือ noun, adverb ก็ auxiliary คือ verb ช่วยเนี่ยจะต้องเป็น dependent ของ verb นะครับเพราะว่า verb มีความสำคัญมากกว่าแล้วลองดูในส่วนของคำนามนะครับคือ noun เขาบอกว่าคำนามเนี่ยมีความสำคัญมากกว่า adjective และมีความสำคัญมากกว่า determiner ก็คือ determiner adjective เนี่ยไม่ควรจะเป็น head ของ noun นะครับถ้าเราลองดูประโยคตัวอย่างพ่อสามารถเขียนโปรแกรมเร็วนะครับอันนี้คือ noun อันนี้คือ auxiliary นะครับอันนี้คือ verb นี่ขึ้นคำนามส่วนเร็วคือ adverb นะครับเราบอกว่า verb เนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าคำนามเพราะฉะนั้น verb เนี่ยจะต้องเป็น head ของ noun นะครับแล้วก็ควรจะเป็น head ของ auxiliary ด้วยแล้วก็เป็น head ของ adverb นะครับนี่คือพูดถึง hierarchy of words นะครับก็คือคำบางคำเนี่ยคำบางชนิดมีความสำคัญมากกว่าคำชนิดอื่นนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยสำหรับ dependency syntax นะครับไม่ว่าจะพูดถึงภาษาไหนเนี่ยเราก็สามารถใช้ hierarchy of words เนี่ยในการเขียน grammar พื้นฐานของภาษานั้นๆได้แต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภาษาไทยนะครับหลักการที่2ครับคือ head และ dependent นะครับ head และ dependent head หรือบางทีเราก็เรียกว่า governor นะครับเป็นตัวกำหนดว่า dependent จะต้องเป็นคำชนิดไหนและอยู่ในรูปไหนนะครับกล่าวคืออันนี้ตัว head เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่า syntax ของ dependent จะต้องเป็นรูปไหนนะครับในภาษาไทยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับเช่นเราบอกว่า eat noodle อย่างนี้นะครับก็คือเนี่ย moms ในเมื่อ eat เนี่ยมันเติม s ลงไปแล้วมันเป็นตัวกำหนดว่าdependent ของมันเนี่ยสามารถเป็นรูปไหนบ้าง dependent ของมันจะต้องเป็นรูปเอกพจน์นะครับแต่ว่าในภาษาไทยเราไม่เห็นในส่วนของ morphosyntax ตรงนี้นะครับ noodle ก็จริงๆจะต้องเป็นรูปของ object แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มองไม่เห็น case ว่ารูปแบบของรูป case ของ object เนี่ยจะต้องเป็นยังไงถ้ายังไม่ทราบว่า case คืออะไรอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นเราจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำในภาษาไทยเพราะในภาษาไทยไม่มี case ที่กำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ละ dependent เนี่ยมี head ได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เพื่ออะไรที่จริง dependent เนี่ยมันก็มีหลายเคสที่ dependent เนี่ยมันถูกกำหนดด้วยตัว head หลายตัวแต่ว่าเราขอ simplify มันขอทำให้มันง่ายขึ้นโดยที่ว่าให้แต่ละ dependent เนี่ยมี head ได้ตัวเดียวเพราะว่าถ้า dependent มี head ได้ตัวเดียวเนี่ย dependency parse ก็จะกลายเป็น dependency tree นะครับก็คือทำให้ algorithm เนี่ยสามารถ parse ได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูrelation บางอย่างดีกว่าเรามีฉันกินข้าวคือมีคำหน้ามี verb แล้วก็มีนามใช่ไหมครับก็คือถ้า verb เนี่ยมันเป็น transitive verb มันก็กำหนดไว้ว่ามันจะต้องมี2 argument ก็คือ subject กับ object นะครับซึ่งมันก็ถูก fulfill ทั้ง2ตำแหน่งด้วยกันด้วย dependent ทั้ง2ตัวคือฉันกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้น and subject หมายถึงว่าเป็นคำนามนะครับเป็นคำ nounที่ทำหน้าที่เป็น subject ให้กับ verb ที่เป็น head นะครับก็คือในที่นี้ก็คือกินส่วน object อันนี้เป็น relation ต่อไปจาก dependency จาก universal dependencies นะครับ object ก็คือเป็น direct object นั่นเองก็คือกรรมของ verb นะครับก็คือของภาษาไทยเนี่ยก็เป็น argument ของ verb ที่อยู่ทางขวาของ verb นะครับส่วนไม่ค่อยจะหนีไปไหนเท่าไหร่แต่ว่าดูชัดดูลึกๆอีกทีมันจะมีหนีได้ครับนี้เราดู case มันง่ายๆก่อนนะครับก็คืออันนี้ก็เป็น object นะครับส่วน indirect object นะครับคือ iobj นะครับที่เราเห็นในตรงนี้ก็คือ verb บางตัวเนี่ยครับมันเช็ค argument 3ตัวมันจะมี subject object แล้วก็ indirect object ด้วยส่วนใหญ่ก็คือเป็น verb ประโยคการให้นะครับก็คือใครให้อะไรแล้วก็ให้กับใครนะครับคือการ a กับใครเนี่ยอันนี้คือเป็น indirect object นะครับในภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยก็จะมีด้วยเขาให้เงินเด็กหรือเขาให้เงินแก่เด็กเนี่ยนะครับอันนี้เป็น dependency 3อันหลักนะครับเพราะว่า verb เราบอกแล้ว verb แต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีจำนวน argument ที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดมี argument 2ตัวเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็ต้องทราบแปลว่าน่าจะมี end subject กับ object นะครับในภาษาไทยโอเคลองมาดู hierarchy of words กันต่อคือใน universal dependency นะครับก็มี relation ที่ชื่อว่า adverb modifier ครับแล้วก็ auxiliary เพื่ออันเนี้ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับ hierarchy of words ในซึ่งเป็นหลักการหลักของ dependency syntax นะครับลองดูตัวอย่างประโยคในภาษาไทยนะครับก็คำว่ารวดเร็วเนี้ยตรงนี้เป็น adverb นะครับก็เห็นว่าเนี่ยมีหน้าที่ขยายกินนะครับกินซึ่งเป็น verbแล้วเนี่ย adverb เนี่ยเป็น adverb modifier ที่ขยายกินนะครับสำหรับ adverb mod นะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่า adverb เนี่ยมันเป็น adjunct นะครับก็คือมันจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วก็ด้วย hierarchy of words เรารู้แล้วว่า verb เนี่ยถูกขยายด้วย adverb ได้เกือบทุกตัวโดย relation adverb modifier นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากชี้ให้เห็นก็คือโดยทาง semantics แล้วโดยทางความหมายแล้วอะ dependent นะครับจะเป็นตัวที่ให้เติมเต็มความหมายกับตัวที่เป็น head นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาพูดถึง syntax เนี่ยเพราะว่ารวดเร็วเป็น adjunct ของกลิ่นใช่ไหมครับทาง syntax เนี่ยเราจะไปหาจาก head จะไปที่ dependent นะครับส่วนทาง semantics เนี่ยจะส่งความหมายจาก dependent ไปที่ head นะครับในทางความหมายนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักการหลักของ dependency relations นะครับซึ่งทำเนี้ยอันเนี้ยมันทำให้งงว่าบางที convention บางตัวเนี้ยจะเอาลูกศรชี้ไปที่ head ซึ่งมันก็ไม่ผิดก็เป็น convention ของเขาถ้าเกิดใช้ตัวลูกศรเนี้ยชี้ไปที่ head แสดงว่าเขาพูดส่วนใหญ่เขาอยากจะพูดถึง semantics อยู่เพราะมันเป็นตัวบอกจริงๆถ้าเกิดเราชี้กลับแบบนี้นะครับรวดเร็วหมายความว่าอ๋อรวดเร็วเนี้ยมันขยายกินซึ่งมันก็ถูกของมันแต่ว่าพูดของเชิง syntax แล้วที่รวดเร็วมันมาอยู่ในตำแหน่งนั้นในประโยคได้ก็เพราะว่ามันมี dependent กับ head นะครับ head เป็นตัวอนุญาตให้มันไปอยู่ติ่งตรงนั้นในประโยคนะครับนี่คือ dependency relation นะครับก็คือมีทั้งเชิง syntax ทางไวยากรณ์แล้วก็เชิงของความหมายหรือ semantics ด้วยนะครับโอเคถัดมา auxiliary นะครับก็เราจะถือว่ามันเป็น dependent ของ verb นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น verb หลักของประโยคว่างั้นเถอะคือในภาษาไทยเนี่ยจะดูแล้วจะโอเคนะครับเพราะว่าเราไม่มีว่าอ๋อเพราะในภาษาอังกฤษเนี่ย verb ตัวที่มันอยู่ติดกับประธานสุดพูดง่ายๆนะครับก็คือ verb ตัวแรกเนี่ยมันจะผันตามประธานแต่ภาษาไทยมันไม่มีเราก็ไม่ต้องไปวอลแวร์กับมันมากมายนะครับในภาษาไทยปรากฏว่า dependency relation aux เนี่ย work กับภาษาไทยได้ดีมากเลยก็คือเขากำลังจะไปเนี่ยเราถือว่าเป็น verb หลักในเชิงของความหมายนะครับว่าจริงๆกำลังมันอยู่เฉยๆกับมันไม่ได้จะมันอยู่เฉยๆกับมันก็ไม่ได้มันเป็น dependent ของไปนะครับที่มันปรากฏอยู่ตรงนั้นได้เพราะไปมันอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็เหมือนกันเขาเป็น end subject นะครับก็คือเป็นคำนามตรงนี้คือเขาจะมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มี verb มาตั้งอยู่ตรงนั้นแล้ว verb เป็นตัวอนุญาตให้ subject มันมาอยู่ตรงตำแหน่งนั้นได้นะครับถัดมานะครับ adverb อันนี้คือ adverb modifier เอ้ยไม่ใช่ครับ adjective modifier adjective มันขยายได้อย่างเดียวคือขยายคำนามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในภาษาบางภาษาเนี่ย adverb มันจะต้องผันรูปไปตามสิ่งที่มันขยายด้วยแต่ในภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะเติม s เติม e อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ภาษานะครับแต่ในภาษาไทยเราไม่มี morphology คือการไม่มีการเปลี่ยนรูปของนามไม่มีการเปลี่ยนรูปของ adjective เพื่อให้สอดคล้องกับรูปของคำนามนะครับก็จะไม่มีตรงจุดนั้นไปก็กลายเป็นว่าเนี่ย dependent เราบอกว่ามันเป็นตัวขยายเชิงความหมายของ head นะครับซึ่งก็จริงเพราะ dip มันขยายเนื้อใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้คือ adjective modifier นะครับก็สอดคล้องกับ hierarchy of words ที่เราพูดกันไว้ตอนแรก determiner ก็เหมือนกันครับก็คือคำว่านี้ตรงนี้นะครับเห็นว่า determiner อยู่ตรงนี้ก็คือคำว่านี้อยู่ตรงนั้นได้ก็เพราะว่ามันมีคำว่าจานอยู่และนี้มันก็ขยายคำว่าจานนะครับก็จะเห็นว่า syntax เนี่ยมันไปจาก head ถึง dependent แล้ว semantics มาจาก dependent ชี้ไปส่งไปที่ head นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ hierarchy of words คือ hierarchy ของเราเนี่ยมันมี dependency relation รองรับอยู่ใน universal dependency นะครับ
โอเค universal dependency ก็กำหนด universal parse speech ไว้ด้วยเพราะว่า parse speech เนี่ยทำหน้าที่หลักเลยแหละหน้าที่สำคัญมากๆเลยในการกำหนดว่าคำไหนมันไปปรากฏตรงไหนได้บ้างเป็นส่วนประกอบหลักของ grammar คือทุก convention เลยก็ว่าได้นะครับลองดูว่า universal parse speech tag มันมีอะไรบ้างครับแล้ว universal parse speech tag เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกภาษาเลยเพราะว่ามันมีความหยาบอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อทำให้มันสอดคล้องกับทุกภาษา grammar ทุกภาษาได้ก็เลยจะไม่มี tag ที่มันยิบย่อยกว่านี้นะครับมันก็จะมีความหยาบเหมือนกันเช่น verb อย่างเงี้ยก็จะมี verb อย่างเดียวไม่มี verb แบบ past tense verb แบบเติม s อะไรก็ว่าไป verb ing อย่างเงี้ยครับไม่มีแยกแบบนั้นนะครับเพราะว่าบางภาษามันไม่มีเขาบอกว่าเขาแยกออกเป็น3ชนิดนะครับแต่เราสนใจแค่2ชนิดก็พอคือ open class กับ close class นะครับ open class คือมันเปิดเราไม่สามารถ list ออกมาได้หมดได้เช่น adjective adverb proper noun หรือ verb พวกนี้นะครับคือ open class word พวกนี้นะครับเราไม่สามารถ list ออกมาได้หมดนะครับก็คือเราก็จะแยกออกมาตรงหนึ่งและ open class word เนี่ยเราจะสามารถเรียกอีกอย่างนึงว่า content words ก็ได้ก็คือมันมีเนื้อหาสาระในตัวของมันเองจริงนะครับซึ่งถ้าลองมาเทียบกับ close class word นะครับบางทีเขาจะเรียกกันเล่นๆว่า function words ก็คือมันเป็นกาวครับเป็นกาวเพื่อให้ content words ต่างๆเนี่ยมันมาประกบกันโดยให้มันถูก grammar ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีหน้าที่ทางไวยากรณ์มากกว่าทำหน้าที่ทางความหมายนะครับเช่น ADP เขาจะพูดถึง add position นะครับภาษาไทยมีแต่ preposition นะครับผมบางภาษาจะมีแบบ post position ด้วยแต่นี่เราขอพูดภาษาไทยเป็นหลักก่อนนะครับ ADP add position แต่ขอให้นึกถึงว่าเป็น preposition นะครับบุพบท in and the ในอยู่ในแห่งอะไรพวกนี้นะครับของ auxiliary verb ช่วยนะครับก็คือกำลังจะประมาณนี้ determiner ก็คือนี้อะไรพวกนี้นะครับ pronoun ก็คือเขาฉันประมาณนั้นนะครับก็คือพวกนี้เป็น function words นะครับคือจะไม่ได้มีความหมายในตัวเองอะไรมากมายมันต้องไปทำอย่างอื่นก่อนถึงจะได้ความหมายกลับคืนมานะครับสำหรับ function words อันนี้ผมแยกออกเป็น2ก้อนให้ดูก็คือก้อนเป็นอันนี้ก้อนข้างบนเป็นก้อนที่เราควรจะสนใจนะครับไอ้ก้อนข้างล่างที่เขียนไว้เพื่อให้มันสมบูรณ์เฉยๆก็คือ interjection คือคำอุทานต่างๆก็อ้าววะเว้ยอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน particle เนี่ยภาษาไทยก็คือจะมี particle เช่นละสินะครับค่ะพวกนี้นะครับอันนี้พวก particle ที่เราจะไปไว้ข้างหลังนะครับมันก็มีความหมายของมันในรูปแบบนึงนะครับแต่ว่าไม่ขอพูดถึงในรายละเอียดnumeral ก็คือเป็นพวกตัวเลขนะครับแล้วก็มีกลุ่มของ conjunction นะครับแล้วก็ทาง others นี่ก็คือไว้สำหรับพวกเครื่องหมายต่างๆ hashtag smiley อะไรก็ว่าไป x ก็คือฉันไม่รู้จะทำอะไรกับมันดีก็ให้ x กับมันไปนะครับนี่คือหลักการของ dependency syntax นะครับแล้วเราก็ได้พูดถึง dependency relations ที่เป็น dependency relation หลักๆโดยกำหนดมาจาก universal dependency นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกภาษาเลยทีเดียวซึ่ง universal dependencies เนี่ยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ universal parse speech tag อีกทีหนึ่งเพื่อกำหนดว่าคำเนี่ยสามารถจำแนกเป็นชนิดไหนได้บ้างเพื่อที่จะมาเสริมในการเขียน dependency grammar นะครับ